คู่นี้จะถึงกันนี่เห็นไหมนะครับสีเหลืองกับสีออนสวิตช์กุญแจไม่ต้องสตาร์ทนะครับให้ไฟหน้าปัดติดเฉยๆนะครับเปิดไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวติดทีนี้เราก็จะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ทีนะเวลาถอยไฟตรงนี้ก็ติดนะครับสีของสายไฟถอยนะครับจะเป็นดำแล้วก็เขียวดำลักษณะนี้นะครับอันนี้หลอดไฟถอยไม่ขาดนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อด้านในกันวิธีถอดดูสายนะครับแล้วก็หมุนหัวเกียร์ออกนะครับแล้วก็ถอดน็อตด้านข้างสองฝั่งนะครับมันจะครอบอยู่ตรงนี้เนาะแล้วเราก็ยกออกเลยนะครับพอยกออกปุ๊บมันจะมีสายชุดเก่านะครับที่ต่ออยู่กับเกียร์ออโต้นะครับทีนี้เรายกเกียร์แมนนวลใส่นะครับไอสายไฟชุดเนี้ยจะไม่ได้ใช้เลยเขาแค่จั๊มสายไฟ2เส้นนี้สายไฟเส้นใหญ่นะครับจั๊มเข้าหากันเพื่อให้มันสตาร์ทได้2เส้นนี้ถ้าเราสับไปตำแหน่ง P นะครับมันจะต่อคู่กับ2เส้นใหญ่ตรงนี้ถ้า P มันจะถึงกันนะครับ2ตัวนี้จะถึงกันตี๊ดมันก็อันเดียวกันนะครับเขาก็เอาสายมาแตะหรือ N ถ้าเข้า N มันก็P กับ N เนี่ยจะสามารถสตาร์ทได้ก็เท่ากับ2เส้นเนี้ยถ้าเป็น P กับ N สายมันจะถึงกันนะเอาง่ายๆคือถ้าสับออโต้ออกแล้วเราก็มาเอา2สายตัวเนี้ยใส่เข้าไปแทนนะครับแล้วเกียร์แมนนวลเราก็จะสตาร์ทได้เลยนะครับนี้ปัญหาคือไฟถอยนะครับไฟถอยเดี๋ยวผมจะเช็คให้ดูนะครับเวลาเราเข้าเกียร์ R ตอนเราสับเข้า R นะครับเราจะเอามิเตอร์ย่านโอห์มเช็คนะครับแล้วก็ R นี่คือถอยนะครับถอยมันจะมีสายคู่นึงที่ต้องตีถึงกันนะครับผมไม่รู้แต่ละรุ่นยังไงนะอันนี้ Honda City นะครับคู่นี้จะถึงกันนี่เห็นไหมนะครับสีเหลืองกับสีเหลืองจุดแดงกับเขียวจุดแดงนะครับ2คู่นี้ถ้าเราเข้า R จะถึงกันถ้าเราเข้าเกียร์อื่นสมมติผมเข้าไปเข้า P นะครับเข้า P ไฟถอยก็จะไม่ติดเพราะฉะนั้นคู่นี้ก็จะไม่ถึงกันจะไม่ตีแต่ถ้าเราถอยเข้า R ปุ๊บไฟถอยจะติดเพราะฉะนั้นคู่นี้จะแตะถึงกันทีนี้เราก็มาไล่นะครับว่าคู่นี้มันไปไหนเราก็มาไล่นะครับว่าคู่นี้เนี่ยนะครับเหลืองแดงกับเขียวดำขีดกับเขียวจุดแดงขีดดำเนี่ยมันวิ่งไปไหนนะครับผมก็ไล่มันก็มาเข้าคู่นี้เราก็ไปไล่ดูนะครับว่ามันไปไหนลองไปไล่ดูแล้วกันนะครับของผมไล่ดูแล้วมันขึ้นมาเส้นขวาคู่บนไอ้แหว่งๆนี่ไม่เกี่ยวนะครับเราก็เอามาเสียบแล้วก็เอาปลั๊กมาเสียบปลั๊กของมันมาเสียบนี่เราก็จะออกมาที่เหลืองกับเขียวดำนี่เราก็จะได้คู่นี้นะครับเหลืองก็เขียวดำเราลองไล่ดูนะรถเราคู่ที่เราวัดตีแต่มันมาต่อคู่ไหนนะครับพอเราได้2อันนี้เสร็จปุ๊บเราก็มาเทสนะครับโดยการใช้สายไฟจั๊มให้มันถึงกันโอเคนะครับผมรัดสาย2เส้นนี้ถึงกันแล้วนะจั๊ม2เส้นนี้แล้วเขียวดำกับเหลืองเราก็จะไปออนสวิตช์กุญแจนะครับออนสวิตช์กุญแจไม่ต้องสตาร์ทนะครับให้ไฟหน้าปัดติดเฉยนะครับเปิดไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวติดทีนี้เราก็จะมาดูไฟถอยด้านหลังกันครับโอเคเห็นไหมครับไฟถอยตัวนี้ติดแล้วนะครับอันนี้ผมปลดออกมาให้ดูสายเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็ติดแล้วเดี๋ยวผมจะไปดึงปลั๊กที่จั๊มเมื่อกี้ออกนะครับไฟดวงนี้ต้องดับนะครับอันนี้สมมติว่าผมเข้าเกียร์อื่นแล้วไม่ได้เกียร์ถอยแล้วนะครับไฟดับไหมโอเคไฟดับนะครับแล้วก็ไฟถอยก็ดับอันนี้ถูกต้องนะครับทีนี้เราก็จะเอาไอ้2เส้นเมื่อกี้ไปจั๊มกับที่สายออกมาจากเกียร์ด้านหน้านะครับอันนี้เราเทสสายที่ออกมาจากเกียร์นะครับมันจะมีสายแค่2เส้นนะครับเอาย่านโอห์มคีบวัดนะครับถ้ามันถึงกันมันจะต้องร้องตี๊ดนะครับเนี่ยนะครับทีนี้ผมจะเข้าเกียร์ถอยนะครับมันต้องแตะอันนี้เข้าเกียร์ว่างอยู่มันจะยังไม่แตะนะครับถ้าเข้าเกียร์ถอยมันแตะกันปุ๊บมิเตอร์ต้องร้องนะครับรอฟังแป๊บนึงครับเ
โอเคประมาณนี้นะครับเข้าถอยปุ๊บมันจะหน้าคอนแทคถึงกันทีนี้เราก็เอา2เส้นเนี้ยไปต่อแทนกับสายที่เราจั๊มเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมจะจำลองให้ดูนะครับหาสายยาวๆหัวท้ายนะครับแล้วเอาอีกฝั่งนึงนะครับฝั่งคู่นี้ปลายฝั่งนี้นะครับเอามาต่อเข้าฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะพอเราเข้าเกียร์ปุ๊บสองสายนี้ก็จะแตะถึงกันปุ๊บเราก็จะเอาสองสายนี้ไปจิ้มกับสายที่เราหาตรงคันเกียร์นะครับคู่เมื่อกี้นะครับก็เหลืองกับเขียวดำเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเช็คไฟให้ดูนะครับว่าไฟมันมาเส้นไหนนี่นะครับไฟมันมาเส้นสีเหลืองนะครับเราก็จะเอาสายคู่นี้ต่อจั๊มเหลืองกับเขียวดำนะครับโอเคนะครับผมจั๊มเขียวจากด้านหลังนะครับส่วนจั๊มสีเหลืองจากด้านหน้านะครับก็เอาง่ายๆเขียวกับเหลืองน่ะจั๊มเข้ากับ2เส้นนี้ไปอีกฝั่งนึงแล้วก็จั๊มมาจากสวิตช์ที่ออกจากเกียร์นะครับสาย2เส้นออกจากเกียร์ทีนี้เราจะเข้าเกียร์ถอยนะครับแล้วเราไปดูไฟท้ายกันโอเคนะครับผมเข้าเกียร์ถอยค้างไว้เดี๋ยวผมจะลองเข้าเกียร์อื่นแล้วก็ลองเข้าเกียร์ถอยสลับไปสลับมานะครับอันนี้เกียร์ว่างครับเกียร์ว่างเกียร์1เกียร์2 3 4 5อันนี้เข้าถอยครับโอเคไหมน่าจะโอเคครับเดี๋ยวเข้าเกียร์ว่างอีกทีนึงโอเคนะไฟดับทีนี้ไปดูในรถกันเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ทีนะเวลาถอยไฟตรงนี้ก็ติดนะครับโอเคครับโอเคเข้าเกียร์ว่างโอเคไฟถอยดับนะครับโอเคนะครับเข้ามาดูในรถอีกทีนะครับเวลาเทสออนสวิตช์นะครับแต่ไม่ได้สตาร์ทเครื่องนะครับก็อย่างที่บอกนะครับจำสายทีนี้เวลาเราต่อจริงนะครับผมก็จะดึงสายจากสวิตช์เกียร์2เส้นหลบเข้ามาในนี้แล้วก็เอามาจำเข้ากับคู่สายที่เราหานะครับคู่สายไฟถอยเนี่ยเขียวดำกับเหลืองอันนี้เหลืองอะไรไม่รู้เนี่ยเหลืองมีโค้ดประวัติเดี๋ยวมีโค้ดสีป่ะโอ้อันนี้เหลืองจุดแดงนะครับเราลองไปไล่ดูเนี่ยอย่างที่ผมบอกเวลาเราเข้าเกียร์ถอยเนี่ยเข้า R แล้วคู่ไหนมันถึงกันของผมมันคู่นี้ถึงกันนะครับแล้วก็มาไล่ย้อนดูว่าคู่นี้มันอยู่ปลั๊กตรงไหนแล้วก็มาไล่ดูตรงนี้นะครับแล้วเราก็ลองเอาสายแตะมันต้องถึงกันอ่ะไอ้นู่นถึงกันตี๊ดไอ้นี่ก็ไฟถอยก็จะติดนะครับทีนี้พอเรารู้คู่จากชุดเกียร์ออโต้แล้วเราก็ไปดึงสัญญาณจากเกียร์แมนนวลเกียร์ธรรมดาเรามา2เส้นมันก็จะแตะปล่อยเวลาเราถอยปุ๊บมันก็จะแตะสายตรงนี้มันก็จะแตะตี๊ดไฟก็จะติดแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไปจั๊มคู่หน้าง่ายๆนะครับคู่หน้าสรุปสั้นๆคือเอา2เส้นคู่หน้าเอามาต่อเข้ากับ2เส้นคู่นี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวไปดูด้านหน้าอีกทีครับเนี่ยนะครับจากคู่เมื่อกี้เหลืองกับเขียวดำนะครับเราก็เอาวิ่งมาต่อเนี่ยมันก็เหลืองกับเขียวดำเลยนะเนี่ยใช่ไหมเหลืองก็เข้าเหลืองเขียวดำก็เข้าเขียวดำนะครับเนี่ยสายที่เราเทสหรือเราจะเอาสายเส้นนี้เลยก็ได้นะครับหลบล้อหลบวิ่งเข้าไปในตัวถังล้อใต้คอนโซลเข้าไปเข้าหาชุดเกียร์เราก็ไปต่อนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตต่อก่อนนะครับเก็บความเรียบร้อยอีกทีนึงอันนี้ผมก็คือวางเกียร์แมนนวลแทนเกียร์ออโต้นะครับก็ต้องต่อ2อย่างคือต่อรีเลย์หลอกโซลีนอยด์นะครับก็ปลั๊กโซลีนอยด์เดิมมีสายไฟมา2เส้นก็วิ่งเข้า8585อย่างละเส้นของรีเลย์นะครับส่วน86รีเลย์แล้วก็เอาแท็บเข้าเนี่ยครับแท็บเข้ากาวเห็นไหม8585สีแดงนะฮะเนี่ยนะครับสีแดงจาก2ปลั๊กนี้ก็เข้า8585 86ก็เข้ากาวอันนี้คือหลอกไฟโก
โค้ด19นะครับอันนี้จบแล้วต่อไปเราก็มาต่อไฟถอยนะครับเอาไฟที่ออกมาจากปลั๊กเกียร์นะครับปลั๊กเกียร์จะมีแค่คู่เดียวไปต่อเข้าไฟถอยแล้วก็ไปหานะครับไฟถอยรถเราอยู่คู่สีไหนแล้วก็สาย2เส้นนี้วิ่งเข้าไปต่อประมาณนี้เองนะครับ